สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat Fight ครับเวลาดีๆ1ทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก๊อฟ IT Man ครับจะมาแนะนำวิธีการใช้งาน Ransomware Protection ใน Windows 11ที่เราควรรู้นะครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในฟังก์ชันความปลอดภัยที่ Windows 11ให้มาฟรีๆเลยนะครับเพื่อป้องกันเรื่องของ Ransomware ครับป้องกันคนอื่นแอบรีโมทเข้ามาแล้วก็มาล็อกเครื่องของเรานะครับล็อกข้อมูลของเรานะครับถ้าเกิดเราเปิดฟังก์ชันนี้จะช่วยได้มากเลยนะครับซึ่งใครต้องการเพิ่มความปลอดภัยนะครับสามารถเปิดใช้งานได้ซึ่งขั้นตอนในการเปิดใช้งานนั้นทำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการใช้งาน Ransomware Protection ใน Windows 11ที่เราควรรู้นะครับที่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานของ Windows ของเราได้มากขึ้นนะครับใครที่ต้องการเขาเรียกป้องกันคนอื่นแอบรีโมทเข้ามาแล้วมาติดตั้งโปรแกรมนะครับมาคอนฟิกต่างๆนะครับเปิดฟังก์ชันนี้จะช่วยได้มากเลยนะครับขั้นตอนในการเปิดใช้งานก็คือให้เรามาที่ปุ่ม Start ครับปุ่ม Start ครับกดเข้าไปครับจากนั้นมาที่หัวข้อ Setting ครับ Setting นะครับกดเข้าไปครับแล้วก็มาที่หัวข้อ Privacy and Security ครับ Privacy and Security นะครับกดเข้าไปครับจากนั้นนะครับก็เข้ามาที่หัวข้อ Windows Security ครับ Windows Security นะครับตรงนี้ครับกดเข้าไปนะครับพอเรากดมาที่ Windows Security นะครับให้เรากดมาที่ Virus and Threat Protection นะครับ Virus and Threat Protection นะครับกดเข้าไปอีกทีครับพอเข้ามาหน้านี้นะครับให้เรานะครับเลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะครับก็คือฟังก์ชัน Ransomware Protection ครับ Ransomware Protectionจากนั้นนะครับให้เรามาที่หัวข้อ Manage Ransomware Protection นะครับ Manage Ransomware Protection นะครับนี่นะครับกดเข้าไปครับพอเราเข้ามาหน้านี้นะครับก็คือให้เรามาที่หัวข้อ Controller Folder Access นะครับ Controller Folder Access นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีคำว่า Off อยู่นะครับก็จะบอกว่าเป็นการ Protect File Folder and Memory นะครับให้เรากดเปิดครับพอเราเปิดปุ๊บนะครับก็จะมี3หัวข้อปรากฏขึ้นมานะครับก็คือ Block History นะครับก็คือเป็นประวัตินะครับในการบล็อกเข้ามา Access นะครับเราสามารถดูว่ามันมีการบล็อกอะไรบ้างนะครับก็คือเป็นประวัตินะครับการใช้งานฟังก์ชันนี้นะครับมาหัวข้อสำคัญคือprotected นะครับ folder นะครับก็คืออันนี้นะครับเราสามารถเพิ่มโฟลเดอร์ที่เราต้องการบล็อกไว้อย่างเช่นบางคนมีหลายไดรฟ์นะครับอย่างไดรฟ์สำคัญนะครับเราก็สามารถไปกดบล็อกไว้เพื่อว่ากรณีที่เกิดเรามีไดรฟ์สำคัญอย่างเช่นไดรฟ์ข้อมูลส่วนตัวไดรฟ์ข้อมูลที่เป็นข้อมูลไฟล์งานของบริษัทนะครับเราสามารถแอดเพิ่มได้นะครับตรงนี้เราสามารถแอดเพิ่มได้นะครับพอเราแอดเพิ่มนะครับมันก็จะทำการเขาเรียกว่าอย่างรูปพี่ก๊อฟไปที่ Windows 10อันนี้นะครับเป็นยกตัวอย่างนะเซ็กนะครับมันก็จะบล็อกไว้เลยว่าโฟลเดอร์นี้นะครับถ้าเกิดมีเป็นการ access หรือการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าไม่ได้เป็นโปรแกรมที่ถูกอนุญาตจาก Microsoft จะไม่สามารถใช้งานได้อันนี้ก็คือเป็นการเพิ่มโฟลเดอร์นะครับกรณีที่เราต้องการลบออกก็กดตรงนี้ครับแล้วก็ remove อันนี้ remove นี้หมายความไม่ได้ลบตัวไดรฟ์ตัวนั้นออกนะครับเพียงแต่ว่าลบออกจากตัวการเขาเรียกป้องกันของตัว ransomware protection เฉยๆนะครับตรงนี้ในการเพิ่มได้นะครับก็ความปลอดภัยเพื่ออะไรก็คือหมายความว่าตัว ransomware เนี่ยมันหน้าที่ของมันก็คือมันจะมาล็อกนะครับโฟลเดอร์เพื่อไม่ให้เรานะครับเข้าไป access ได้นะครับความหมายก็คือเพื่อมาเรียกค่าไถ่นะครับฟังก์ชันนี้ก็คือป้องกันไม่ให้คนอื่นมาล็อกได้นะครับนี่ก็คือเป็นในตัวของฟังก์ชันตัว ransomware protection ต่อมาครับกดออกมา back ออกมานิดนึงอันสุดท้ายก็คืออันสำคัญเกิดกรณีที่เกิดเราใช้งานตัวโปรแกรมที่เป็นใช้งานประจำแล้วตัว ransomware protection เนี่ยมันไปล็อกไว้เราต้องการอนุญาตให้โปรแกรมตัวนี้เขียนลงไปในโฟลเดอร์หรือตัวไดรฟ์นี้ได้นะครับก็คือเราต้องมากดตัวนี้นะครับก็คือ allow นะครับ app นะครับตัวนี้นะครับก็กดเข้าไปครับกดเข้าไปเนี่ยก็คือจะมีให้เราเลือก add นะครับตัว app นะครับก็คือ1ก็คือแอปล่าสุดที่เราใช้งานนะครับอย่างเช่นพี่ก๊อฟใช้งานแล้วแอปล่าสุดตัวนี้พี่ก๊อฟก็ติ๊กลงไปแล้วกดโค้ดนะครับอันนี้ก็คือแอปล่าสุดที่เราใช้งานอนุญาตนะให้สามารถเขียนข้อมูลลงไปได้นะครับกับอันนั้นก็คือเราไปเบราว์หาแอปได้เลยนะครับก็คือไปเอาแอปที่เราต้องการนะครับเกิดยังไม่ใช้งานแต่เราเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าก็กดเข้าไปเลือกได้นะครับตรงนี้ก็คือเราสามารถเลือกได้นี่คือสิ่งสำคัญของการใช้งานตัว Ransomware Protection นะครับเกิดใครที่มีเขาเรียกว่าใช้งานคอมพิวเตอร์ในเชิงธุรกิจเนี่ยพี่ก๊อฟแนะนำว่าฟังก์ชันนี้ควรเปิดไว้นะเพราะว่ามันป้องกันคนอื่นแอบมาล็อกและเรียกค่าถ่ายเงินเราจากตัวไดรฟ์ต่างๆได้อันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยใครที่ยังไม่เคยใช้งานนะครับลองนำเทคนิคนี้ไปใช้งานกันดูนะครับแล้วนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจพวกเรานะครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat Fight ครับ